เป็นข้อกล่าวหาจากสมาชิกรัฐสภาหลายท่านที่มีการกล่าวหาว่านโยบายบางส่วนของพรรคก้าวไกลนั้นมีจุดมุ่งหมายในการล้มล้างการปกครองเจตนาของพรรคก้าวไกล ก็เป็นเจตนาและเป้าหมายที่ผมเชื่อว่าคงไม่แตกต่างจากเจตนาและเป้าหมายของหลายๆท่านนั่นคือเป้าหมายของการพยายามจะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาในมุมมองของพครรคก้าไกลครับความสัมพันธ์นั้นจะดีขึ้นได้ก็จําเป็นครับที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, เพื่อรักษาสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเป็นข้อสเสนอที่ไม่ได้มีเจตนา ในการล้มล้างการปกครองและเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับหลักสากลของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงในประเด็นเมื่อสักครู่ทั้งหมด2ประเด็นครับซึ่งเป็นประเด็นพาดพิงที่เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างมีความร้ายแรงประเด็นพาดพิงข้อที่1ครับเป็นข้อกล่าวหาจากสมาชิกรัฐสภาหลายท่านที่มีการกล่าวหาว่านโยบายบางส่วนของพรรคเก้าไกลนั้นมีจุดมุ่งหมายในการล้มล้างการปกครอง ในฐานะคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารับผิดชอบเรื่องการจัดทําและการสื่อสารรรงรงนโยบายจึงมีความจําเป็นครับที่ต้องชี้แจงข้อกล่าวหานี้ส่วนประเด็นภาพพิงข้อที่สองครับเป็นการาพาดพิงว่าพรรคเก้าไกลนั้นไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาแต่เป็นการเข้าใจว่าเราปกครองในระบบประธานาธิบดีซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นกันครับในส่วนของประเด็นที่หนึ่งครับเกี่ยวข้องกับ,กบ ข้อกังวลข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองก่อนที่ผมจะเริ่มชี้แจงนะครับผมต้องเรียนตามตรงครับว่าหากผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เข้ามาฟังการประชุมรัฐสภาวันนี้โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าระเบียบวาระก,การประชุมนั้นคืออะไรผมอาจจะลงคิดไปได้นะครับว่าการอภิปรายในวันนี้นั้นไม่ได้เป็นการอภิปรายเพื่อพิจารณาบุคคลซ,ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการอภิปรายในวาระที่หนึ่งเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ของการเสนอกฎหมายหรือการเสนอการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึ่ถึงสอแต่ถึงอย่างไรไม่เป็นไรครับเพราะผมถือว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรานั้นได้มีโอกาสร,รับฟังความเห็นที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ได้เห็นชัดครับว่าการมาถกเถียงกันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึงนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทําได้ในรัฐสภาแห่งนี้แต่เพื่อให้การอภิปรายของผมนั้นไม่นอกประเด็นจากระเบียบวาระการประชุมจนเกินไปผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับ กับข้อกล่าวหาต่างๆที่หลายท่านนั้นได้กล่าวหาขึ้นมาแต่อยากจะแค่ยืนยันครับถึงหลักการและเหตุผลที่พรรคก้าวไกลนั้นได้มีการบรรจุนโยบายในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรหนึ่งสองนั้นเป็นหนึ่งใน300นโยบายที่เราได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับต้องเท้าความแบบนี้นะครับว่ากฎหมายอาญามาตรหนึ่งสองนั้นเป็นกฎหมายที่ระบุโทษเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เจตนาของพรรคก้าไกลในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรานี้ ก็เป็นเจตนาและเป้าหมายที่ผมเชื่อว่าคงไม่แตกต่างจากเจตนาและเป้าหมายของหลายๆท่านที่รัฐสภาแห่งนี้นั่นคือเป้าหมายของการพยายามจะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและภายใต้หลักการของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมุมมองของพครรคก้าไกลครับความสัมพันธ์นั้นจะดีขึ้นได้ ก็จําเป็นครับที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1-2เพื่อรักษาสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนกับการคุ้มครองประมุขจากฐานหมิ่นประมาทซึ่งเรามองว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นั้นก็จําเป็นจะต้องพูดถึง3ปัญหาด้วยกันครับปัญหาข้อที่1ครับคือปัญหาเรื่องขอบเขตการบังคับใช้จริงอยู่นะครับว่ากฎหมายอาญามาตรา1-2นั้นหากใครไปเปิดกฎหมายและอ่านดู ก็จะเขียนชัดครับว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับโทษเรื่องการดูหมินหมิ่นประมาทและอาฆาตมารายแต่ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นก็คือมีหลายกรณีครับที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกตัดสินว่าเป็นการกระทําความผิดตามฐานกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองที่ดูแล้วด้วยสมรสามัญสํานึกก็ไม่น่าจะเข้าข่ายการหมิ่นประมาทอาฆาตมารายดังนั้นครับหากเราต้องการจะแก้ไขปัญหานี้พักคก้าวไกลก็เลยเสนอ ว่าจําเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเขียนขอบเขตการบังคับใช้ให้มีความชัดเจนขึ้นในการแยกแยะระหว่างการแสดงออกโดยสุจริตซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพที่ผมเชื่อมาทุกท่านก็น่าจะเห็นตรงกับผมว่าควรจะกระทําได้ในประเทศที่ปกครองด้วยบอบประชาธิปไตยกับการหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายซึ่งก็เป็นฐานความผิดตามกฎหมายสิ่งที่สองครับที่พักคก้าไกลนั้นต้องการจะเข้ามาปรับปรุงแก้ไขก็คือการปรับอัตราโทษให้ได้สัดส่วนมากขึ้น จะฐานความผิดผมเคารพนะครับว่าแต่ละท่านนั้นอาจจะมองต่างกันครับว่าอัตราโทษที่ได้สัดส่วนกับฐานความผิดนั้นควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมก็หวังนะครับว่าหลายท่านในที่นี้รวมไปถึงสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้สังกัดพรรคก้าไกลนั้นน่าจะเห็นตรงกับผมครับว่าการกําหนดโทษให้สูงถึงการจําคุก3ถึงปีนั้นและเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนานั้นเป็นโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับฐานความผิด การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ส่วนปัญหาข้อที่สครับที่เราต้องการจะเข้ามาแก้ไขผ่านข้อเสนอทางกฎหมายของเรานั้นก็คือการกําจัดสิทธิ์ในการร้องทุกข์กล่าวโทษต้องยอมรับครับว่าปัจจุบันการเปิดให้ประชาชนทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้นเป็นการเปิดช่องให้กฎหมายนี้นะครับที่มีเจตนาในการคุ้มครองประมุขก,กับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตังแต้งฝ่ายตรงข้ามซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนไม่ส่งผลดี ต่อสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์ดังนั้นครับในประเด็น,านพาดพิงข้อที่1ผมต้องขอยืนยันกับท่านประธานและสมาชิกรัสภาทุกท่านในที่นี้ครับว่าการเสนอแก้ไข,ขกฎหมายอาญามาตรหนึ่งสองพักเก้าไกลนั้นเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างการปกครองและเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับหลักสากลขอ,ของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาสู่ประเด็น,านพาดพิงข้อที่2ครับ เป็นข้อกล่าวหาว่าพรรคก,ก้าไกลนั้นไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาผมต้องเรียนตามตรงนะครับว่าทางพรรคก,ก้าวไกลเราเข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าระบบรัฐสภาแบบปกตินั้นหน้าตาเป็นอย่างไรและเพราะเราเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแหละครับผมเลยต้องขออนุญาตชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนั้นมาตั้งสติร่วมกันครับว่าคําถามท,าที่สําคัญในวันนี้จริงๆแล้วคือคําถามว่าอะไรสำหรับผมแล้วนะครับ คำถามที่สําคัญสำหรับสมาชิกรัฐสภามากที่สุดในวันนี้ไม่ใช่คําถามว่าพวกเราเจร้อยห้าสิบคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับคุณสมบัติของคุณพิธาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของพรรคเก้าไกลแต่คำถามที่สำคัญที่สุดต่อหน้าสมาชิกรัฐสภาทุกท่านในวันนี้ครับก็คือพวกเราเจ0คนนั้นพร้อมจะเคารพ เสียงของประชาชน40ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกมาให้คําตอบต่อคําถามดังกล่าวในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมสองเดือนที่ผ่านมาหรือไม่ผม้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าการเคารพเสียงของประชาชนนั้นไม่ได้หมายความถึงการเคารพเสียงของแค่ประชาชนที่สาบสูนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่ต้องเป็นการเคารพเสียงของประชาชนที่สาบสูนทุกพักการเมืองรวมไปถึงประชาชนที่ไม่ได้สับสุนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง แต่ผมก็เชื่อว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับก็ได้ทําหน้าที่แล้วในการแปลหนึสิทธิหนึเสียงของประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลายออกมาเป็นผู้แทนราษฎร500คนที่เป็นตัวแทนของชุดความคิดที่แตกต่างหลากหลายที่ปรากฏอยู่ในสังคมและยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์2เดือนที่ผ่านมาหลังจากการเลือกตั้งเดินทางมาถึงวันนี้ก็ได้ปรากฏชัดครับว่าแคดิเดีนายกของพรรคการเมือง ที่รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งนั้นก็สามารถรวบรวมเสียงจากสสของพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกันร,รวมได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับตามความเข้าใจในระบบรัฐสภาปกติข้อสรุปว่าใครควรจะรับการเลือกตั้งเป็นนายกมนตรีก็เป็นข้อสรุปที่ควรจะมีความชัดเจนแล้วแต่ข่าวร้ายของประเทศไทยครับและข่าวร้ายของประชาชน6กสิล้านคนที่รับฟังการประชุมวันนี้อยู่ ก็คือประเทศเรานั้นไม่ได้อยู่ในสภาวะการเมืองที่เป็นปกติแน่นอนครับความไม่ปกตินี้ก็มีต้นกําเนิดส่วนหนึ่งมาจากมาตรา272ของรัฐธรรมนูญที่ได้ให้อํานาจสวที่มาจากการแต่งตั้งนั้นมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการเปิดช่องให้สามารถมีการแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลให้ไม่เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยได้โจทย์ที่สําคัญในวันนี้ครับก็คือเราจะร่วมกันกําจัด ความไม่ปกติที่สืบทอดมาจากอดีตเพื่อคืนความปกติให้ประเทศไทยเดินไปสู่อนาคตได้อย่างไรสำหรับเพื่อนๆผู้แทนรัษดรครับที่สังกัดพรรคการเมืองในซีกที่ไม่ได้สับสนคุณพิธาผมเข้าใจนะครับแล้วก็เคารพความเห็นที่แตกต่างของท่านผมเชื่อครับว่าตัวท่านเองหรือผู้สับสนพรรคการเมืองของท่านนั้นก็อาจจะไม่ได้ไว้วางใจคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลให้เข้ามาบริหารประเทศและผมก็ขอพูดไว้ในที่นี้ว่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะปกป้องสิทธิ์ของท่าน ในการทำหน้าที่เต็มที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านแต่ผมก็อยากให้ท่านพึงตรักไว้เหมือนกันนะครับว่าระบอบการปกครองระบอบเดียวเท่านั้นที่อนุญาตให้มีฝ่ายค้านก็คือระบอบประชาธิปไตยจากนั้นครับถึงแม้ผมทราบดีว่าหากเราอยู่ภายใต้การเมืองที่ปกติผมคงไม่ได้คาดหวังให้ท่านนั้นยกมือสับสนุนใครเด่นนายกจากอีกซีกหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่ในเมื่อเราอยู่ในสภาวะการเมืองที่ไม่เป็นปกตินั้น ผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ท่านจะได้สแสดงให้สังคมเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายระหว่างเราทุกพักนั้นคือจุดมุ่งหมายที่เรามีร่วมกันในการคืนความปกติให้กับสังคมไทยในการเคารพเสียงของประชาชนและในการรักษาระบอบประชาธิปไตยที่ทําให้พวกเราทุกคนนั้นมีสิทธิในการมาพูดและอภิปรายในที่นี้ตั้งแต่ตนส่วนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา,าทุกท่านครับผมก็เคารพเช่นกันครับเพราะท่านก็อาจจะมีความคิดเห็น ส่วนตัวที่อาจจะไม่ไว้วางใจทางพรรคก้าวไกลหรือคุณพิธาอยู่บ้างแต่ผมต้องขออนุญาตย้ํากับท่านครับว่าหากท่านมีความประสงค์ที่จะคืนความปกติและเคารพเสียงของประชาชนทุกฝ่ายทางออกตรงนั้นต้องไม่ใช่การงดออกเสียงหรือการไม่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ครับแต่หากท่านต้องการจะคืนความปกติและมีความเป็นกลางทางการเมืองจริงทางออกของท่านคือการเห็นชอบกับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์